ก็มาถึงการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นเกมนัดชี้ชะตาครับแชมป์ถ้วยช้าง FA Cup ในปีนี้แล้วก็จะเป็นนัดสุดท้ายนะครับของฟุตบอลไทยใน3รายการหลักอย่างเป็นทางการแล้วครับเมื่อแชมป์ได้ครับหลังจากที่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้แชมป์โตโยต้าลีกครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับเกมเริ่มบุรีรัมย์บุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียเริ่มไปก่อนเมื่อสีเสื้อไม่ตรงกันโอกาสทองของวิลเลียมเอลิเก้มาให้กับบิลโลชิมา 1-0 เลยครับสิงห์เชียงรายขึ้นนำโอ้โหจัดที่ก่อนหลังถอยหลังล้มลงไปทำให้สิงห์เชียงรายโอกาสครั้งแรกแค่นาทีเศษเท่านั้นครับพลาดท่าครับหงายหลังล้มไปนะครับทำให้บอลตกพื้นครับแล้ววิลเลียมเอลิเก้กระชากมาไม่ห่วงด้วยครับหักเท่กับบิลโลชิมาซึ่งหลุดเข้าไปครับรออยู่โล่งๆครับนิ่งด้วยนะครับจับบอลแรกไม่กระฉอกแล้วก็ยิงสวนตัวสุรักษ์สุรักษ์ผ่านสุริยะได้อ่ะครับสุรักษ์มาดูมีเดียโก้เดียโก้รออยู่สุรักษ์มาโอ้โหยาวเกินไปครับได้แค่เตะมุมเยสไหลต่อเดียโก้อ่ะมีสุรักษ์เติมอยู่เลือกมาที่คาเวียปาตินโยโอ้โหโดนเกี่ยวข้อเท้าโอ้เข้าไปเป็นทางออสปาโดนะครับโดนทางสลาวุธไปเกี่ยวข้อเท้าโอ้โหจุดโทษเลยครับลูกนี้อาจจะลืมตัวดูเอาโดนล็อกแล้วตัวอันเนียครับสัญชาตญาณนะครับไม่ยอมปล่อยครับไปเตะเบรกเต็มๆจุดโทษแบบ 100% ครับครับอันนี้ก็ที่โชว์ฟอร์มได้แต่ว่าโอ้โหดีสุดๆของไทยลีกเหมือนกันนะครับว่านี้ไม่ห่างเท่าไหร่เนี่ยครับโอ้โหกินชัดชัยไม่ได้แล้วครับชัดชัยบุตรพรมนี่ดิโอโก้คือยิงอาจจะไปพยายามแปลให้มันเน้นเข้ามุมแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำหนักมากนักนะครับเดียโก้เหรอครับเดียโก้สั้นๆกับพันษาพันษาซัดก็ไม่มีอะไรครับชัดชัยแปะเล่นไม่ยากครับดูว่าสัญญาณมาก็กดปัดเรียดให้เดียโก้หลอกคุกคีไปมาบอกกระชอกมาเข้าทางสุภชัยโอ้โหไม่ได้ครับยังไม่เข้ากรอบว่าเกิดอะไรขึ้นฟ้องขอให้ดู VAR นะครับแต่ว่าจังหวะผู้สิงก็ปล่อยเล่นต่อแล้วก็เข้าทางปืนของสุภชัยซึ่งต้องเร่งยิงนะครับวางเท้าได้ดีกาจะเลี้ยงครับเลี้ยงดวงอียองแลผ่านอียองแลได้แล้วมาต่อมาหมดซัดดูลิสโก้โอตีเสมอได้โอ้โหออสปาโดว้าวปีนี้ปีที่เขายิงยากยิงเยอะแต่ว่าโหดจะยิงได้เป็นนัดที่สำคัญเลยครับโอ้โหต้องบอกว่ายิงได้ดื้อด้วยนะครับลูกนี้ลากตัดมาผู้เล่นเชียงราย 4-5 คนเลยครับที่พยายามจะขวางทางแต่เอาไม่อยู่เลยนะครับมีกันมี5คนเลยนะครับแต่ดูครับเลี้ยงแหวกมา 3-4 คนเอาไม่อยู่แล้วยิงลอดไปเนี่ยคาโดโซครับโอ้โหบอลไม่ได้แรงนะครับแต่พอยกเท้าสกัดแล้วสกัดผิดเนี่ยกลายเป็นทำลายจังหวะของชัดชัยที่รอรับบอลอยู่ด้านหลังด้วยครับผมจะบอกว่าไม่จะยิงช้าหน่อยดีกว่าไม่มานะครับครับลูกยิงของออสวาโดในปีนี้ของเขาทุกอย่างดีหมดเหลือแค่จังหวะจบสกอร์ที่ยังไม่คมอย่างนี้วันนี้โอ้มาคมถูกที่ถูกเวลาแล้วครับอย่างน้อยก็กลับคืนสู่เกมได้หาครับเลือกโดมันทางเสา2มีขึ้นชัดชัยทุกมาทางของรัตนากรยิงสวนโอ้โหชัดชัยตั้งซองรอเปิดยาวสวนมาฮาวครับสัสลักวืดตรงนี้โอกาสของทางสิงห์เชียงรายโดยวิลเลียมดิเก้ตัว2มีบิลล็อกโอ้ดูสินผู้สินเฉยว่าประตูยัดต้องดูภาพชาวประตูยัดไปโดนหรือไม่นะครับหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อผมคนไหนต้องดุนี่แหละครับเลี่ยมที่ล็อกไปแล้วตูเยสปวดอีกหนึ่งสเต็ปจากผู้สิงห์ว่าจะว่าอย่างไรทำรูปสี่เหลี่ยมแล้วจะชี้ว่าอย่างไรชี้ว่าจุดโทษครับก็ตามนั้นครับตามที่เราเห็นกันด้วยเปลี่ยนขึ้นอยู่กับบิลโลชิมาแล้วก็ศิวลักษณ์เทศสูงเนินโอ้โหหลอกสวยครับ 2-1 เหี้ยทางสิงห์เชียงรายขึ้นนำฝั่งนี้ไม่พลาดครับการของบิลโลชิมากับสิงห์เชียงรายแล้วนะครับนิ่งจริงๆครับตานี่จ้องเขม็งไปที่ผู้รักษาประตูรอให้ขยับแล้วก็แปรเลยลุ้นเอาประตูเตะเสมอของบุรีรัมย์บ้างเล่นลูกโซ่ครับให้เปลี่ยนทางล้นไปหมดจบครึ่งแรกในจังหวะนี้แหละครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเป็นฝ่ายออกนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปก่อนนะครับหลังจบครึ่งแรกในนัดชิงชนะเลิศของช้าง FA ครับ
ท่านผู้ชมครับเราชมมาที่สนามสุพัชราไสกันอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับดูว่าบุรีรัมย์ศาสลักษ์เหลียงจีใส่สุริยาผ่านโอ้โหต้องดูว่ามุมนี้ผู้สินเป่าได้ฟาวนะครับบอกว่าอยู่นอกกรอบเขตโทษดูว่าจะว่าอย่างไรรอสัญญาณจากข้างสนามสัญญาณว่าจะดู VAR ล่ะครับ VAR นะครับจะหยุดเกมเพื่อดูได้โอ้โหวิ่งบนเส้นนี่เนี่ยโอ้โหมุมนี้ไม่ใช่มุมนี้เขาจะชัดนี่ครับคือจิ้มไม่ให้เข้ามาใช่ไม่ให้เข้าเส้น18หลาครับโอ้โหแต่ต้องดูตรงจุดปะทะเนี่ยแหละครับครับอาก็ดูว่าสำคัญเลยครับต่อพงสมสิงห์ดูแล้วว่าอย่างไรโอ้เป็นจุดโทษครับส่วนของเส้นเขตโทษใช่ครับกว่ากันครับระหว่างเดียโก้กับชัดชัยบุตรพรมไม่ได้ขยับครับดูนี้หรือว่าเดียโก้แก้ตัวได้สำเร็จ 2-2 ครับต้นครึ่งหลังมาโอ้โหถือว่ากลับมาตีเสมอได้ค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยสุริยาคือเท้าซ้ายของสุริยาที่ปะทะเนี่ยเท้าอยู่ข้างในครับในสนามเลยครับในกรอบเขตโทษแล้วลูกนี้ฉัตรชัยเดาว่าเดียโก้อาจจะยิงตรงกลางครับครับเลยไม่ขยับไปไหนคือที่จริงถ้าจิ้มแล้วเท้าของสุริยามาเหยียบนอกเส้นยังมีโอกาสที่จะมองไปอย่างอื่นได้อยู่นะครับใช่ครับคือเท้าคนฟาวอยู่ข้างในตลอดเวลาอย่างนั้นครับเป็นลูกสูตรหล่อแล้วครับแบบนี้ลูกสุดหล่อแต่ปั่นใสไม่ใสให้เดียโก้ให้วิลเลียมหนีตัวละครได้วิลเลียมลุยมาได้สายได้สายซัดแล้วครับตรงทั่วของศิวลักษณ์เดียโก้ยกหนีศิวกรได้แล้วเห็นหาครับมาที่ออสโวโดได้สายปั่นโค้งแต่มันไม่ดีพอครับว่าปิยพลลุยมาทะลุช่องครับดูเหลี่ยมนี้ของบิวโรชิมา3ประตูต่อ2สิงห์เชียงรายขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้และแฮตทริกด้วยครับแฮตทริกของบิวโรชิมาด้วยโอ้โหเพราะว่าต้องลุ้นบุรีรัมย์นะครับเกมนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหพอดีเลยครับปิยพลไหลไปให้ครับบิวโรชิมาถอยกลับมาเข้าลายนะครับแล้วฉีกตัวออกไปครับแล้วดูจังหวะจบครับดึงจังหวะแล้วยิงลอดขาศิวรักษ์เลยทั้ง3ประตูเนี่ยเขายิงด้วยความเยือกเย็นทั้งนั้นเลยนะครับครับหลุดเป็นเข้าครับบิวเอาล่ะครับสามสุชัยแฉลบมาติดชัยวัฒน์แล้วเอียงแลสัสลักษ์เข้าช้าเหลืองครับสัสลักษ์จะให้กับศิวกรโดนสัสลักษ์ดักได้สุชาติชัยวัฒน์เรารีบขอโทษแล้วครับจังหวะนี้เขาก็คือเขาเล่นบอลแหละครับโอ้โหใบแดงด้วยโอ้โหเทยวัฒน์บุราณจริงก็เป็นการสไลด์ที่ก็ผู้ตัดสินเช็ค VAR ครับทำถูกครับแบบนี้เช็คก่อนครับใช่ครับล้วงใหม่หรือเปล่าครับถ้าล้วงใหม่ก็จะเบาใจสำหรับชัยวัฒน์นะครับนะครับหลวงใหม่ครับแค่เหลืองครับเป็นแค่เหลืองโอเคครับแบบนี้จะทางสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายบอยาวของสัสลักษ์ให้กับออสโวโดออสโวโดไปได้ไปแล้วซัดลูกนี้ติดชัดชัยเท้าสองชูชัยเก็บได้เก็บแล้วไม่มีมุมให้เดียโก้คลึงแล้วเปิดเรียดโดนดักไว้โดยสลาวุฒิกับลูกเตะมุมของทางบุรีรัมย์นี่ดูอีกทีครับโอกาสทองที่จะตีเสมอ 3-3 ของออสโวโดฟิโยครับมุมแคบครับชัดชัยปิดดีนะครับมงตะลุยเข้าไปชินภัทรจำเป็นต้องปล่อยเลยครับไม่กล้ากระแทกนะครับไม่งั้นเสียจุดโทษแน่แต่ยิงลงพื้นลูกนี้นี่มันแป๊กๆกันนะครับไปถึงอนุวัฒน์ย้อนมาไม่แม่นแล้วครับโดนศิวกรแล้วเป็นศาสลักษ์ที่ไปฟาวถ้าควักนี่ถ้าควักเป็นเหลืองที่2เป็นเหลืองแดงนะครับศาสลักษ์ไหประโคนโอ้โห
คือฝั่งสิงห์เชียงรายจากตอนแรกนี่อยากจะประท้วงว่ากำลังจะเป็นลูกได้เปรียบนี่ครับสหรัฐไปเบรก 2-2 ใจบอย้อยมาย้อยมาบอลงมาพื้นมายิงไปติดบล็อกแล้วครับมาถึงออสวาลโดเปิดฉลับแล้วศิวกรหัวสวนนะครับแต่บอลก็ปิ้นออกข้างบูสินยังให้เล่นต่อครับครบ3นาทีแล้วดูนาฬิกาแล้วก็จบเกมเป็นว่าสิงห์เชียงรายทำได้ครับโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์สโมสรได้อีกปีหนึ่งแล้วครับสิงห์เชียงรายครับเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์นะครับ2ถ้วยจาก3รายการหลักในเมืองไทยครับในปีนี้